ไปฟังคุณอิทธิพรตอบอย่างไรเชิญค่ะอยากรับรวมไทยสร้างชาติที่มีการยิงเลเซอร์บนสะพานพระราม8เนี่ยค่ะสามารถทำได้ตามกฎหมายไหมแล้วก็เหมาะสมหรือเปล่าที่จะไปยิงในสะพานตรงนั้นนะคะครับจริงๆแล้วนี่ก็อย่างที่เรียนนะครับทุกอย่างถ้าไม่ขัดกับระเบียบนะครับมันก็ทำได้หมดนะฮะเพราะว่าเราเขียนระเบียบออกมาเนี่ยให้เป็นแนวทางปฏิบัติครับอันไหนไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับพรรคสามารถถามเราได้ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่มีการเลือกตั้งหาเสียงเนี่ย180 วันหน้าเดือนกันยา27 กันยาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพรรคที่จะหาเสียงเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีคำถามมาที่กกต.ไม่น้อยนะฮะเราก็ตอบไปไม่น้อยเหมือนกันแล้วมีหลายพรรคก็เขียนมาว่าการหาเสียงจะทำอะไรได้บ้างเราตอบไปหมดแล้วนะครับอย่างเรื่องสะพานพระราม8ครับอย่างเรื่องสะพานพระราม8ครับมันจะมีการมันเป็นสะพานรัฐการนะครับอันนี้ถือว่าผิดจริงๆแล้วเนี่ยเวลาระเบียบมีเขียนนะครับว่าการหาเสียงเลือกตั้งในที่ปิดป้ายอะไรพวกนี้เนี่ยในที่ที่ได้มีการประกาศกำหนดเร็วขอออกเขตแล้วเนี่ยถ้าจะติดที่อื่นหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องอันนี้ต้องมาดูตรงนั้นด้วยนะครับต้องมีการตรวจสอบไหมคะท่านกรณีสะพานพระราม8เมื่อกี้ได้รับทราบว่าท่านปลัดกำลังไปดูอยู่นะฮะท่านปลัดปทม.กับประเด็นอยู่ที่ว่าเขาได้รับอนุญาตจากหน่วยงานหรือยังนะครับท่านหน่วยงานอนุญาตให้ติดมันก็ไม่ผิดอะไรนะครับสรุปนะพูดซะยาวท่านประธานท่านก็ย่อมาบรรทัดเดียวก็แล้วกันทำได้ถ้าเจ้าของสถานที่เขาอนุญาตจบแค่นี้เองทำได้อยากทำบ้างไปขอนะไม่ผิดอืม